พักนี้กระแสดีกระโดดมาพักนี้กระแสดีไปพักนู้นช่วงนี้พักนั้นกระแสดีไปพักนู้นโดยไม่มีอุดมการณ์ไม่มีจุดยืนทางการเมืองอะไรเลยโดยไม่รู้เลยว่าความฝันที่จะสร้างประเทศไทยของพรรคนั้นๆเป็นยังไงภาพฝันในอนาคตอยากจะสร้างประเทศไทยแบบไหนดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับมันต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้การเมืองดี1ประเทศต้องกลับไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยต้องเอาประวิตรออกต้องเอาประยุทธ์ออกต้องเอาอนุพงษ์ออกต้องเอา3ปอออกจากการเมืองไทยให้ได้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60รัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อพวกเขาไม่ใช่เพื่อพวกเราประชาชนต้องไม่เอาอำนาจมาใช้เพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองและพวกพ้องและต้องมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนต้องมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนเพราะเรามีรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จซ้ำๆซากๆมาได้10กว่าครั้งในการเมืองไทยก็เพราะมีนักการเมืองแบบนี้แหละครับที่ไปรับใช้ผู้นำรัฐประหารผู้นำรัฐประหารทุกครั้งรัฐประหารเสร็จตั้งพรรคการเมืองทุกครั้งครับตั้งพรรคการเมืองทุกครั้งครับตั้งเสร็จปุ๊บตั้งพรรคการเมืองปุ๊บก็ไปดึงส.ส.พวกนี้มาแหละครับดึงนักการเมืองพวกนี้มาแหละครับก็ไปเป็นนั่งร้านให้สัญญงสัญญาไม่เล่นงานคดีทุจริตสัญญงสัญญาจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีสัญญงสัญญาจะให้โครงการนู้นโครงการนี้พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นนั่งร้านให้กับรัฐประหารเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้พ่อแม่พี่น้องครับข้อแรกของพวกเราการเมืองต้องดีการเมืองต้องดีการเมืองไม่ดีไปข้อ2ไม่ได้ไปข้อ3ไม่ได้สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานท่านอยากได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ14พฤษภาคมนี้1สิทธิ์1เสียงของท่านกำหนดอนาคตของประเทศไทยผมบอกทุกท่านแล้วต้องมีความฝันต้องมีสังคมที่อยากสร้างจึงมาทำพรรคการเมืองมาทำพรรคการเมืองเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยไปในเส้นทางที่จะไปถึงสังคมที่เราใฝ่ฝันได้นั่นคือเหตุผลของการมาทำงานการเมืองของพวกเราตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ตั้งแต่เป็นก้าวไกลถ้าอยากได้สังคมแบบนี้ต้องร่วมกันทำครับผมทำคนเดียวไม่ได้เพราะแม่พี่น้องดูสิครับผมตั้งพรรคการเมืองมาทำคนเดียวก็โดนโจมตีเยอะแยะโดนใส่ร้ายเสียดสีไอ้ตีทอนนี่มันสุดโต่งใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมเขาว่าผมสุดโต่งผมบอกว่าผมจะสุดโต่งได้ไงผมจะพาประเทศไทยไปแบบญี่ปุ่นนะเอาไม่เอาผมจะพาประเทศไทยไปเป็นแบบอังกฤษนะเอาไม่เอานโยบายที่พูดมาทั้งหมดตัวนี้ดีจากญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ตัวนี้อเมริกาทำแล้วดีเอามาประยุกต์ใช้จะพาประเทศไทยให้เจริญแล้วให้ก้าวหน้าเหมือนต่างประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดมาหาว่าผมสุดโต่งผมถามกลับไอ้คนที่หาว่าผมสุดโต่งนี่มันล้าหลังเท่าไหร่นี่ตกลงเขาล้าหลังหรือผมสุดโต่งพ่อแม่พี่น้องครับนี่ต้องช่วยกันสู้ครับบอกว่าแนวคิดแบบนี้ถ้าเราคิดแต่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้เราต้องทะเยอทะยานเราต้องกล้าทะเยอทะยานแล้วบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญแล้วได้ที่พูดมาทั้งหมดเพื่อพาประเทศไทยออกจากความล้าหลังไปสู่ความก้าวหน้าพาประเทศไทยออกจากความมืดมนไปสู่ความสว่างไสวพาประเทศไทยออกจากความหวาดกลัวไปอยู่ด้วยความหวังผมทำคนเดียวไม่ได้ผมขอโอกาสจริงๆให้พรรคก้าวไกลเข้าไปทำเรื่องนี้ถ้าท่านมีความฝันแบบนี้เหมือนกันถ้าท่านปรารถนาอยากจะเห็นสังคมแบบนี้เหมือนกันเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยป้าท่านมี10เสียงไม่ขอหรอก10เสียงพวกเราพรรคก้าวไกลไม่ขอแบบนั้นถ้าบ้านท่านมี10เสียงพวกเราพรรคก้าวไกลขอ20เสียงครับหาให้ด้วย10เสียงหาให้ผมด้วย10เสียงช่วยกันหน่อย
ช่วยกันบอกถึงความปรารถนาดีที่พวกเรามีต่อสังคมให้กับทุกคนหน่อยช่วยบอกหน่อยว่าสังคมที่เราอยากจะสร้างมันรูปร่างหน้าตาแบบไหนช่วยบอกเพื่อนข้างบ้านให้หน่อยบอกคนในชุมชนให้หน่อยบอกญาติพี่น้องให้หน่อยต้องช่วยกันพูดครับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าประเทศไทยจะเป็นไปได้เหรอมันถึงจะเป็นไปได้มันต้องเชื่อมันต้องเชื่อมันต้องศรัทธาและเราจะทำให้เห็นขอเป็นรัฐบาลครั้งเดียวนี่จึงเป็นที่มาหลักของคำขวัญการหาเสียงข้างนี้ขอเป็นรัฐบาลครั้งเดียวประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกเลยมันมาจากความหมายนี้ขอครั้งเดียวไม่เหมือนเดิมอีกเลยจะทำให้ดูครับต้องกล้าฝันครับถึงเวลาที่เราต้องกล้าทะเยอทะยานพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วฝากพวกเขาทุกคนทุกเขตในสุรินทร์ฝากพวกเขาทุกคนทุกเขตในสุรินทร์ไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องฝากพวกเขาเข้าไปสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ที่น่าอยู่กว่านี้ให้กับคนทุกคนฝากพวกเขาไปสร้างสังคมที่มีอนาคตให้กับลูกหลานของทุกท่านนี่คือพวกเราอนาคตใหม่เดิมนี่คือพวกเราพรรคก้าวไกลค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านเดินทางกลับโดยสัตย์สวัสดิภาพครับใช้ชีวิตอย่างมีความหวังกันทุกคนครับ14พฤษภาคมกาก้าวไกล2ใบของเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงสังคมให้มันอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่ต้องตั้งพรรคการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องครับเริ่มจากการเมืองดีก่อนการเมืองดีผมคิดว่าเราฝันที่เรียบง่ายมากครับความฝันของพวกเราการเมืองดีก็คือข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเพราะเรื่องนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะเรื่องนี้อาชีพนักการเมืองเขาจึงเรียกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเกียรติภูมิของอาชีพนี้คืออะไรพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับมันไม่ได้รับมันไม่ได้เป็นกันด้วยนายจ้างสัมภาษณ์มันไม่ได้เป็นกันด้วยสอบข้อสมัครข้อเขียนของราชการอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวในสังคมที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนมันถึงมีเกียรติครับปากท้องดีเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้กันสำคัญไม่แพ้กันวันนี้พ่อแม่พี่น้องคงรู้ดีว่าหลายปีที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นมากแค่ไหนสุขกันเต็มที่เลยใช่ไหมครับหลายปีที่ผ่านมาผมไปตลาดมาหลายตลาดพ่อแม่พี่น้องครับผมมั่นใจว่า1เดือนที่ผ่านมาหาคนไปเดินตลาดเยอะเท่าผมไม่ได้เฉพาะวันนี้ก็ไปมา2ตลาดวันก่อนอยู่อำนาจไปมาอีก4ตลาดอยู่ยโสไปมาอีก4ตลาดอยู่อุบลไปอีก3ตลาด3วันที่แล้วอาทิตย์ก่อนอยู่เชียงใหม่ลำพูนไปจังหวัดละอีก3ตลาดวันก่อนอยู่อุดรอยู่หนองบัวลำพูอยู่ร้อยเอ็ดก็ไปเดินตลาดอีกพรุ่งนี้เข้าขอนแก่นไปโคราชมะรืนนี้อยู่เพชรบูรณ์อีก3วันข้างหน้าอยู่ตากอยู่เชียงใหม่ก็ไปเดินตลาดครับหาคนเดินตลาดเยอะเท่าผมนี่ยากมากกว่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องทุกตลาดเลยบอกผมว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยไม่มีแบงค์แล้วครับเหลือแต่เหรียญ